ผู้ชมครับรายการนาบ้านภูเมืองวันนี้นะครับเราไปเที่ยวอำเภอชนแดนกันนะครับอำเภอชนแดนนั้นแต่เดิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับซึ่งอยู่ข้ามเขาลังไปไกลไปทางสะพานหินโน่นนะครับในช่วงหลังต่อมาเนี่ยเมื่อมีความเจริญเกิดขึ้นนะครับทางตำบลชนแดนเนี่ยก็แยกจากอำเภอเมืองก็ตั้งเป็นชื่ออำเภอชนแดนขึ้นมาสาเหตุที่ชื่อว่าชนแดนนั้นก็เพราะเป็นรอยต่อระหว่างเมืองเพชรบูรณ์กับเมืองพิจิตรนะครับมาชนแดนกันตรงนั้นพอดีสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าชนแดนนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีทางหลวงสาย21เนี่ยชนแดนเนี่ยถือว่าเจริญมากเพราะคนเพชรบูรณ์เนี่ยจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือไปติดต่อโลกภายนอกเนี่ยนะครับจะต้องผ่านเขารังนะครับไปที่ชนแดนแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปที่สะพานหินขึ้นรถไฟนะที่สะพานหินเนี่ยไปติดต่อยังกรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องผ่านชนแดนถ้าข้ามตรงขุยไปนะฮะเพชรบูรณ์นี่ยังถือว่าเจริญทีหลังชนแดนแต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปหลังจากที่มีการตัดถนนทางหลวงหมายเลข21นะครับเมื่อปี2511ทุกอย่างก็สามารถวิ่งตรงเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยไม่ต้องผ่านอำเภอชนแดนอำเภอชนแดนก็เลยหยุดการเจริญเติบโตตั้งแต่บัดนั้นมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีร่องรอยของความเจริญของชนแดนก็คือว่าชนแดนนั้นเป็นแบบอย่างของความเจริญที่กระจายตัวออกไปนะครับจะเห็นว่าตัวตำบลชนแดนตัวตำบลท่าข้ามตำบลดงขุยจะมีความเจริญใกล้เคียงกันมากนะทั้งที่เป็นระดับตำบลท่านเองการเจริญเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือไม่มาโตแต่หัวแต่โดนเพอแต่ความเจริญเนี่ยจะกระจายทั่วไปซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลายอำเภอของที่เพชรบูรณ์นะครับอย่างเช่นตำบลท่าพลตำบลพุเตยตำบลวังยมพูและอีกหลายๆตำบลแล้วก็จะมีความเจริญใกล้เคียงกับตัวอำเภอซึ่งเป็นแบบอย่างของความเจริญที่ถือเป็นแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับนี่ก็คืออำเภอชนแดนครับ